ากเมืองหลวงแสนสีวิไลจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพันนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกหลุมรักทันทีเมื่อได้พบเจออยากบอกหาอยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งนั้นคิดจังใดอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขเฮ้ยเอาเป็นคนห้องสะท้อนคิดว่าเป็นไผ่ท่าตะเวนตกดินนี่ว่ะอ้าวนึกว่าเป็นไผ่นางเกี้ยวมัวนี่พงพันนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจเดือนหน้าเฮาจะมีงานบุญใหญ่ประจำบ้านก็คือบุญคูณล้านเข้าที่เฮ็ดให้พวกเฮาได้มีอยู่มีกินและได้รับผลผลิตที่สวยงามในตอนนี้พวกเฮาควรจะเฮ็ดหยังอยากให้ทุกคนได้ประกอบคำคิดคำเห็นเชิญเลยเสนอไม่มีใส่บ้านในตอนเจ้าบ่เห็นดีเด้อสำหรับการใส่อันใส่บาตรตอนเสาร์ฮะนะเพราะจังได้บ้านเฮามันก็ใส่บาตรกันตอนเสาร์ทุกมืออยู่แล้วแต่เพื่อจะให้บุญบ้านเฮามวลฮะนะเฮาก็จะมีงานคอนเสิร์ตของจอยสายนำหิงห้อยห้องความมั่นกันแน่นอนแม่นบ่แม่นบ่มักบ่มวนหนวกหูยุคนี้ขอเสนอให้มีการประกวดสาวประเภท2สันขอคัดค้านเอ้าถ้าประกวดสาวประเภท2เอ้ยดุกดิกก็ได้แหละในเมืองบ้านมีไงดุกดิกคนเดียวเป็นสาวประเภท2พยายามจัดงานแห่ธิดาของเขาขึ้นใหม่และสาลีก็คิดว่าคนที่จะจัดงานนั้นก็คือเลดี้เอ้าค่อยบุกเกี่ยวเอ้าจะบุกเกี่ยวจังได๋ในฐานะที่เจ้ามาอาศัยหมู่บ้านนาหิ่งห้อยอยู่เจ้าก็ต้องได้เฮ็ดหยังเพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านในละตัว ขอโทษเด้อเป็นหยังเจ้าบ่เฮ็ดเองโอ๊ยข่อยเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าข่อยเป็นธิดาของเขาคนสุดท้ายข่อยต้องได้มอบตำแหน่งนี้แม่เลดี้ถ้าบ่แน่ใจอย่าหับปากเด็ดขาดได้บ่แน่ใจอย่าหับปากใส่เคยโม้ว่าเลดี้เฮ็ดได้ทุกอย่างเรื่องง่ายๆข่อยหับปากเลดี้สวยเบิ่งหน้ามาทุกคนงงเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหาบ่อยากจะหูเจ้าบ่อยากจะสัมผัสกับสิ่งใดเราบ่จักเลดี้ถามแม่เป็นอย่างตอนที่เลดี้บอกว่าจะหับจัดงานที่ดาวของเขาเป็นอย่างทุกคนต้องให้แบบตกใจแบบพากันตกใจหมดเลยนะเป็นอย่างเขาก็อย่างหู้คือกันเรื่องนี้ผู้ผ่าหู้ดีถามผู้ผ่าก็ได้
จ้าฮู้บ่การจัดงานที่ด่าห้องเข้าต้องมีแม่หมอผู้ที่ฮู้ดีในเรื่องเฮ็ดพิธีแม่หมอแล้วแม่หมอมันไผล่ะก็สิยากอีหยังเฮาก็เชิญเพิ่นมาเฮ็ดพิธีให้เฮาก็สิเป็นอีหยังมันบ่ล่ะเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหาบ่อยากจะหัวจางบ่อยากจะสัมผัสกับสิ่งใดอ๋อตั้งแต่พบเจอวันนั้นในวันที่เจ้านั้นเข้ามาคำว่าที่เอ่ยว่าจะพ่อตอนนี้นะก็ยังบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างซาบ้านจึงบ่ยอมรับแม่หมอจนเฮ็ดให้เราเครียดแล้วเราก็บ่มาช่วยเฮ็ดพิธีจนฮอด5ปี5ปีเรื่องนี้ค่อยก็บ่ฮู้ถ้าเจ้าจะฮู้เจ้าลองไปถามเราเบิ่งเอ้านี่ฮอดแล้วนี่ลงทําไมแน่ใจว่าสิบ่ลงไปนํากันเรื่องนี้ข่อยซอยเจ้าบ่ได้เจ้าคือสิต้องซอยตัวเองแหละใจดําไปเองก็ได้บ่ซวยเลยเนาะเดี๋ยวดิเปลี่ยนใจวะบ่เจ้าลืมกระเป๋าเอาเป็นว่ามือความหับเจ้าเด้อน้อยน้อยเอิ้นค่อยว่ะนั่นแล้วโอ้ยแม่ของเจ้านะอยู่บ่แม่แม่ค่อยว่ะโอ้จะหมายถึงแม่หมอเห็นบ่แม่แล้วแม่หมอแหละเราอยู่ทางระเบียงขึ้นไปหาเราโลดโอเคขอบใจมาเอื้นเฮาน้อยได้จังได๋วะสู้ให้ได้เจอเด้อรับรองติดใจแน่นอนก่อนจะว่าถึงปัญหาเขาต้องว่าจุดดีของเป้าหมายก่อนสลัดสบายดีแม่หมอดียังว่ามาเออเมื่อกี้นะเจอลูกซ้ายของแม่หมอลูกซ้ายของแม่หมอนะหน้าตาดีดีคือแม่หมอเลยเนาะบ่แม่ลูกสายฉันก็แสดงว่าต้องเป็นน้องสายแม่นบ่บ่แม่นฉันก็แสดงว่าต้องแม่นหลานสายของแม่หมออย่างแน่นอนเลดี้มั่นใจผัวแม่หมอเองเ
เลดี้ว่าแล้วแม่หมอนะทั้งงามทั้งแข็งแรงบ่แปลกเลยที่แบบผัวของแม่หมอหน้าตาดีแบบนี้แล้วตูดีได้ผัวจากคนละถามว่าได้ผัวจากคนเลยวะเขายังเป็นโสดบ่แปลกใจเลยว่าเป็นยังจังบ่ได้ผัวเฮาก็บ่ฮู้คือกันเฮาก็อยากฮู้คือกันแหละแม่หมอบอกเฮาได้บ่เจ้ามานี่นี่เฮ็ดหยังเฮาว่ากงกงเลยเด้อเฮาเป็นตัวแทนจากบ้านนาหิงห้อยมาเป็นคนเจรจาอยากให้ค่อยไปเป็นหมอพรเฮ็ดพิธีธิดาหวงเข้าแม่นบ่แม่หมอคือฮู้ทุกๆปีถ้าแม่นและยานี่จะต้องมีคนมาเสื้อเสริงข่อยเสื้อเสริญเสื้อเสริญให้ข่อยไปเป็นหมอพรให้แต่ว่าคำตอบมันก็คือกันกับทุกๆปีแสดงว่าไปปีนี้ค่อยบ่ไปแม่หมออย่าฟ้าปฏิเสธเลดี้มีข้อแลกเปลี่ยนดีๆมาให้หับห้องแม่หมอต้องถึกอกถึกใจอย่างแน่นอนน้ำดื่มที่เคซาวเราข่าวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขน้องเอาสีหยังสีนั้นสีนั้นหันสีนี่บอกเออบ่ๆเอาสีนั้นซะสีลูกดีเฮ็ดงามๆเด้อสีนี่บอกบ่ฟ้าฮ่าๆๆตัวนั้นแหละ 2,000 ค่อยๆเด้อลูกดีหลายเรื่องหลายแท้เงิน 2,000 กีบนึงจ้ะจ้องเมียงเฮ็ดงามๆเจ้าทาลิปให้ข่อยนะโอ้ยก็เอ้ยกระจุมว่ามื้อหน้ามาสนับสนุนเอ้ยเด้ราคาก็ถึง 2,000 กีบงามอยู่บ่งามสาลีเจ้าคิดว่านางเลดี้นะสิไปเซิร์นแม่หมอได้อยู่วะโอ้ยคําเฮ็ดได้ก็ถือว่ามันเก่งเติบละแต่ถ้าเฮ็ดได้ก็ดีดีแนวใดโอ้ยก็ดีตัวเนาะข่อยก็สิได้อําลาตําแหน่งนี้แล้วข่อยก็สิได้มีผัวเจ้าก็ฮู้ว่าคนที่ครองตําแหน่งนี้อยู่เพิ่นบ่ให้แต่งดอกโอ้ยบ่คิดเลยว่าสาลีสิเก่งแบบนี้ยิงกระถุนเถื่อเดียวได้ทั้งมะกล้วยมะแตงสุภาษิตอีหยังเจ้ามะกล้วยมะแตงเคยได้ยินจักเทื่ออุ๊ยสุภาษิตของมักเนาะมักคือกันแล้วล่ะหว่าเร็วแล้วเบิ่งแม่นเนาะงามบ่ฮะคือเป็นจังซี่โอ้เฮ็ดเอากระจัดให้น้องตามที่น้องเลือกละเด้นี่น่ะสาลูซี่ลูกเดี๋ยวนี้โอ๊ยแต่ละกรรมเวียนข่อยเนาะจมไหลลูกดิกแล้วละบอกเมื่อกี้นะหัวคนเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วลืมโต๋ง ลูกดิกก็ค่อยๆแน่หัวคนเด้นี่ลืมข้อแลกเปลี่ยนของเจ้าหันเป็นหยังว่ามาถ้าแม่หมอยอมไปเฮ็ดพิธีให้บ้านนาหิ่งห้อยเฮาจะบอกเคล็ดลับความงามที่จะเฮ็ดให้แม่หมองามแบบนี้ตลอดไปเจ้าคิดว่าเอาเรื่องความงามมาอ่อยข่อยแล้วข่อยสิไปซั่นวะเจ้าคิดผิดแล้ว
แล้วตกลงแม่หมอสิเอาบ่เอาแต่ว่าข้อที่2ของเจ้ามาก่อนว่าแม่หมอสิพอใจบ่เดี๋ยวอย่าเฝ้าก่อนสิไปเว้าถึงข้อที่2นี่คือปึ้มบทสุดที่ด่าห่วงเข่าเพื่อที่จะเฮ็ดพิธีนี้ต้องได้ใส่ปึ้มหัวนี้ถ้าแม่หมอเอาให้เจ้าโดยที่เจ้าบ่ต้องเอาปึ้มหัวนี้ไปนำเจ้าสิเฮ็ดแนวใดโอ้ยง่ายๆแม่หมอเพียงแต่เฮาเอาโทรศัพท์แล้วก็ทายแต่ละใบแต่ละใบแล้วก็แต่ละใบนี่ยึบมาแล้วมันกันแล้วแล้วบทสุดอยู่นี่หมดแล้วสำหรับปึ้มเขาอาจส่งแม่หมอกโป๊อืมแม่มันเป็นความคิดที่ดีได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสียอย่างเลยปึ้มเขาก็ยังอยู่บทสุดเขาก็ยังอยู่ได้เฮ้อแม่นเลยเนาะหัวไปสลาดแม่นเลยเนาะสันเจ้าว่าข้อที่ส่งมาสำหรับข้อนี้หับหองเหมาะสมกับแม่หมอสุดๆเฮามีทาเด็ดห้อยแปดทาสิสอนให้ทาเด็ดทาอย่างล่ะมันคือทายกขายกขาโอ้แม่มันเป็นทาโยคะทาโยคะที่เฮ็ดให้แม่หมอเห็นผลไวแล้วก็จะมีรูปหางมีสัดส่วนเปล่งประกายออร่างามแบบเด็กน้อยตลอดไปมีสัดส่วนมีออร่าโอ้ยคนนี้ถึกใจถึกใจนะบัวเนาะโอ้ยตกลงข่อยสิยอมไปเฮ็ดพิธีอยู่ที่บ้านนาแห่งห้อยแต่ข้อที่3แม่หมอจะเป็นคนกำหนดเองแม่หยังล่ะไอ้ผู้ผ่าไอ้ผู้ผ่าเอ้ยรีดี้เสร็จสำเร็จดีวะผู้หญิงคนนี้นะมาเคยในเฮาค่ายบ่ถึงเสมอไอ้ผู้ผ่าว่าแล้วนะฮักบ่อุ้ยให้ได้เป็นเมียนะสวยสุดๆเอ้าจะว่าเดี๋ยวนี้จะบ่มีใจให้เราเลยวะแน่นอนอยู่แล้วไผสิเป็นมากผู้หญิงแต่เอาได้ใจแบบนั้นน่ะเฮานี่แหละมักดีแล้วที่ไอ้ผู้ผ่าบ่มักเฮานี่สิลงไปเลยดีโอ้ยตามสบายแล้วตัวสิฮู้ว่านรกมีแท้สวรรค์ตีไปสวรรค์ก่อนเราถือบ่ผิดว่ะนี่เมนห้องของผัวคุณทำอิฐของแม่หมอผัวคนทำอิฐแสดงว่าพันเป็นผัวคนที่สองผิดพันเป็นผัวคนที่สามผัวคนที่สามเอาแล้วผัวคนที่สองเด็กอุ้ยมันบ่ดีบ่อยากเว้าถึงแนวใดกะยาเจ้ายังจือขอตกลงที่เฮาเว้ากันที่แม่หมอจะเป็นคนกำหนดเองได้บ่จือได้ดีจือได้นี่แหละคือข้อที่3เจ้าจะต้องนอนอยู่ในห้องนี้ตั้งแต่คืนนี้หลังจากอาบน้ำแล้วไปจนฮอดเช้าถ้าเจ้าอยู่ได้แล้วแม่หมอจะยอมไปเฮ็ดพิธีให้เจ้าที่บ้านนาหิ่งห้อยแม่หมอเอาจังซี่มื้อนี้เลดี้สิกลับไปนอนอยู่บ้านนาหิ่งห้อยก่อนแล้วมื้ออื่นเช้าจึงสิมาหาแม่หมอ
บ่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่าเจ้าย่างออกไปจากเฮือนหลังนี้เมื่อใดก็ตามเมื่อนั่นแมนทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเว้ากันมาเป็นโมฆะมันจะคำว่าโมฆะอีกถ้าเป็นจังสั้นข้าน้อยยอมรับคำพิพากษาอยู่ให้ได้เด้ออาบน้ำอาบนายแล้วก็เข้ามานอนซะโปรโมชั่นใหม่จากวงดนตรีชิเค่ซาลาวและชิเค่อิเล็กทรอนเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่างๆพวกเฮามีโปรโมชั่นมอบความสุขในงานของทานด้วยเสียงเพลงทุกแบบที่โดนใจกับนักร้องออกผลงานเพลงล้านวิวพร้อมด้วยนักดนตรีครบวงรุ่นใหม่ไฟแหงที่มีทั้งเวทีไฟแสงสีที่สวยงามไว้รับใช้ทุกทานด้วยราคาที่ทานเลือกได้ตามใจบ่ว่าจะเป็นงานน้อยจนถึงงานใหญ่พิเศษออกงานในระยะนี้แถมฟรีน้ำดื่มชิเค่ซาลาวสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่เบอร์021-216-280หรือ WhatsApp 020-7878-3222กับวงดนตรีชีเคสาวลาวและชีเคอิเล็กทรอนนอนรับฝันดีเด้อสาวน้อยนาทาสาวในเมืองไปแม่มันเอาเพชรเรียกบ้านมันแหงเนาะฝันดีว่าเลยว่าฮัลโหลเป็นอะไรแดเป็นตาย้านย้านหยังฟังข่อยเด้อผีมันบ่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเจ้าได้ยินเสียงแปลกๆยินเสียงอะเสียงว่าเสียงคนยางเสียงคนยางเสียงอัดประตูและหลังจากนั้นเฮือนกับสั่นแล้วก็มีเสียงโวยหวนและก็มีหมาหอนถือว่าจะถึกแล้วทางเดียวที่เจ้าจะนอนได้ก็คือทำใจซะผ่านีบ้า
แม่นะเอาสุดของพ่อมาใช้ยังเอ้าหุยอายเพื่อนตัวตัวตายพ่อเอ้ยจะเข้าไปซะไอ้เพื่อนไม่ต้องโทรศัพท์หาเลดี้ผู้ขาคุยหาเจ้าสลีสลีสลีเคยถามเจ้าเนี่ยเจ้าก็เคยหาคอยอยู่อ่ะไอ้หักเจ้าคือกับน้องสาวแล้วความรู้สึกนี้ก็จะบ่มีวันเปลี่ยนแล้วผมค่อยเสือว่าถ้าบ่มีนางเลดี้เจ้าจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกสองหน่วยของพ่อมันด้วยจ้ะกินละลายบำรุงจะค่อยมีแห้งเห็ดเวียดตอนคำ บำรุงหลายๆเด้อพ่อมันเด้อก็ย้อนแม่เป็นสิแหละพ่อจะกระหักแม่บ่มีวันเปลี่ยนแปลง แม่หมอพันสบายดีสบายดีเอ้ยผู้ผ่ามาหาสาวในเมืองได้เห็นเนาะแม่แล้วนั่นเอ้ยปีนี้นี่นะพวกเจ้านี่ส่งคนมาลงกับแม่หมอนี่เก่งหลายแม่หมอจนใจอ่อนยอมไปเฮ็ดพิธีให้พวกเจ้าอยู่ที่บ้านนาหิ่งห้อยแท้ว่าแม่หมอโอ้ชาวบ้านต้องดีใจแหละที่แม่หมอจะกลับไปซอยพวกเฮาแต่ว่าแม่หมอสิเอาพันไปนำถึงว่าคนอยู่ที่บ้านนางหิ่งห้อยเขาสิบ่พอใจก็ตามแต่พวกเฮาสิบ่แยกจากกันเนาะร่วมกันเนาะแม่หมอการเวลาจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้ฮู้ว่าอายุหรือวัยบ่เป็นอุปสรรคต่อการที่เฮาจะฮักกันซั่นว่าเด้อันน่ะอันน่ะอันน่ะเข้าใจดีแนวนี้นี่บ่แม่นคิดลงมากแม่หมอแล้วบ่นี่หึแม่หมอพันเลดี้ลากับบ้านนาหิ่งห้อยกันเด้อเลดี้รู้สึกประทับใจหลายสำหรับการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่และรู้สึกประทับใจที่สุดคือทรงผมใหม่ลากับก่อนเกี่ยวกับไอ้หมอแม่หมอมันบ่คุ้มแล้วนี่กับค่าจ้างที่
เจ้าเอาให้เขาขอเพิ่มด้วยโอ้ยโอ้บอเขียวก็เขียวตัวบ่ได้มีในสัญญาขอเพิ่มอีกบ่ได้ครับบ่บ่ให้เนาะบ่ให้ใครก็บ่ให้เงินงบอุ๊ยบ่ได้ขี้ทีไรและคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นธิดาของเขานั่นก็คือพรศรีอายอยากไปหาเลดี้อุ๊ยไอ้กรรมก็ไปแหละไอ้ก็ฮู้ว่าเลดี้อยู่ไสบ่อยากจะสัมผัสบนบ่อนั่นแหละกูจะมาอยู่เอาลงมีคนตาอ่ะพ่อมันเอาซุนแม่ไปใส่อย่างแม่มันน่ะขบวกผมน่ะอ้าวอ้าวอ้าว